ยังอยู่ที่เรื่องราวภารกิจของสมาชิกวุฒิสภานะคะกับเรื่องราวที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะของสาธารณสุขในบ้านเรากับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งต้องมีความพร้อมมีแผนการรองรับที่ชัดเจนเพื่อที่จะไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนค่ะซึ่งทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาจึงได้จัดสัมมนาการถ่ายโอนรพ.สต.และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังอบจ.จะไร้รอยต่อได้อย่างไรเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะติดตามได้จากสกู๊ปนี้กันค่ะวันที่1ตุลาคม2565นับเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลให้สถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลจำนวน 3,263 แห่งทั่วประเทศถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับนโยบายทางด้านสาธารณสุขของไทยอย่างไรก็ตามการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จากเดิมอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นยังต้องมีขั้นตอนและกระบวนการที่มีความพร้อมมีแผนการรองรับที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีรอยต่อไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนซึ่งทางคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรเกิดผลกระทบต่อประชาชนจึงได้จัดสัมมนาการถ่ายโอนรพ.สต.และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังอบจ.จะไร้รอยต่อได้อย่างไรเพื่อร่วมหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขของไทยนำโดยนายแพทย์เจตศิรัทธรานนท์ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาและเปล่งความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาอุปสรรคที่จะต้องมีการร่วมกันแก้ไขเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไปนโยบายที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยรับรู้เรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆก็คิดว่ามันก็คงมีปัญหาและผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนที่มาใช้บริการคณะกรรมการการสาธารณสุขก็เลยเห็นว่าเรายังพอมีเวลาในช่วงนี้ก็จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นพยากรณ์แล้วก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการทักถามจากทั้งผู้ที่มาเข้าร่วมการสัมมนาแล้วก็ทั้งผู้ที่ออนไลน์อยู่ตามจังหวัดต่างๆในงานยังได้มีอภิปรายในหัวข้อรพ.สต.และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังอบจ.การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการร่วมกันและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องที่พูดถึงประเด็นการจัดระบบบริการปฐมภูมิในจังหวัดและแนวทางในการบริหารอัตรากำลังภายในจังหวัดการจัดสรรงบประมาณการจัดระบบยาเวชภัณฑ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องในจังหวัดระบบข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนากำลังคนและการนิเทศงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537และพระราชบัญญัติวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งกลไกการอภิบาลระบบและการกำกับติดตามประเมินผลโดยผู้แทนจากสาธารณสุขผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปในการปฏิบัติงานด้วยก็คิดว่ามันก็มีการมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ก็อาจจะต้องทำไปแก้ไปนะครับเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นในระเบียบต่างๆนะครับการถ่ายโอนเจ้าหน้าที่จากกพ.ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปสู่กท.นะครับ
ซึ่งก็เป็นการที่เปลี่ยนสังกัดนะก็มีความตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีระเบียบต่างๆที่แตกต่างกันในระหว่างข้าราชการที่สังกัดกพ.กับข้าราชการที่สังกัดท้องถิ่นนะครับหรือระเบียบการเงินการคลังที่ไม่เหมือนกันไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปครับคณะกรรมการสาธารณสุขเนี่ยคงจะต้องติดตามดูในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่มีปัญหาเราคงต้องลงพื้นที่ที่บ่อยและก็ถี่ขึ้นเพื่อทางนี้และทางนั้นเนี่ยเป้าหมายก็คือให้การถ่ายโอนเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นไล่ตะเข็บหรือไล่ลอยต่อนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเป้าหมายของคณะกรรมการการสาธารณสุขครับ